โรแมนติกในวันคริสต์มาสสุดๆเมื่อนักแสดงหนุ่มอีพินโมขอแฟนสาวซอซูยอนแต่งงานกลางโรงละครเวทีหลังแสดงมิวสิคอลเรื่องเดอะเดย์จบท่ามกลางผู้คนจำนวนมากที่ร่วมแสดงความยินดีขณะที่ K-Star Entertainment ต้นสังกัดออกแถลงการว่าอีพินโมมีแผนจะจัดงานแต่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าทางนี้ทั้งคู่พบกันจากการออกเดตในรายการ Reality Taste of Love ทางช่องทีวีโชว์ซันและพัฒนาความรักต่อนอกจอกันค่ะ그래서 제가 사이즈 몰라서 뚫려 있는 걸로 했지. 이렇게 말하고 싶습니다. 참 고맙습니다. 부족하겠지만